สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับทั้งใน My Life แล้วก็ใน YouTube นะครับผมก็ผมนายโนติโนตนะครับวันนี้อยู่กับไผ่แฟร์ฟอสเซนแล้วก็สตาฟชาว MCG ทั้งหลายนะฮะแล้วก็สมาชิกครอบครัวสเตเกียนไมค์ครับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมปราสาทนรกครั้งที่2ของเราในวันนี้นะครับผมแน่นอนว่าเป็นปราสาทนรกที่โรคจิตมากๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะเริ่มทำการเปิดให้เข้าไปในปราสาทนรกกันนะฮะค่อยๆกดก็ได้นะครับแต่ว่ากดแล้วเนี่ยเฮ้ยลงออกมาดิลงมา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 นะครับกดแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถกดได้อีกนะครับฉะนั้นระวังด้วยนะหลบมาดิครับหลบมาดิครับไม่หลบขุดถึงไอ้นี่แล้วเว้ยโอเคเข้าไปอยากเข้าเข้าไปแม่งไม่รอเลยรีบมากครับด้วยความหืดกระหายนะครับเชิญครับเชิญครับโอเคเรียบร้อยนะครับนะส่วนใครก็ล้ำหน้าไปก็นั่นแหละครับชัดเจนนะกดกดกันครับกดเข้าไปครับเชื่อว่าเข้าไปแล้วก็ต้องมีคนตกแน่นอนใช่ป่ะผมไปคัสเซอร์ก่อนดีกว่านะฮะเจอกันนะฮะเจอกันที่นั่นนะฮะเข้ามาแล้วก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไว้นะครับเดี๋ยวพอเราจะเริ่มกิจกรรมเราจะปิดนะฮะตอนนี้เปิดให้เข้าจนถึง2ทุ่ม3นาทีนะ3นาทีโดยประมาณนะครับรีบๆเข้ากันแล้วกันนะอธิกะจะได้แน่นอนนะฮะเอาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทุบเองนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะหาที่ยืนที่หาที่ชอบที่ชอบยืนกันก่อนนะครับเราอธิบายกติกาของปราสาทนรกกันนิดนึงนะฮะนี่เป็นครั้งที่2ที่เราเล่นนะฮะถ่ายทอดสดในเว็บ mylife.ai.th นะครับแล้วก็ครั้งนี้นะฮะเราเล่นกันเหมือนเดิมเลยกติกาเหมือนเดิมก็คือเข้ามาครับทุกอย่างจะโดนเคลียร์หมดยกเว้นเกาะนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีของเลยใช่มั้ยมีใครมีของไหมจะมีแต่เกาะเหลืออยู่นะครับซึ่งเกาะนี้จะตกแน่ๆนะครับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่สำหรับพวกเขานะฮะนะยังไงก็ตกแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานะครับผมเดี๋ยวผมให้เข้าจนถึง 2:05 นาทีเลยแล้วกันจะได้พอดีๆนะฮะเมื่อถึงเวลานะครับเราก็จะให้เพื่อนๆไปหลบครับโดยจะเป็นเวลา5นาทีนะฮะจะปิด PVP พอครบ5นาทีปุ๊บเราจะเปิด PVP ทันทีครับและจะหาคนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะฮะเป็นคนสุดท้ายจะได้รับรางวัลในวันนี้นะฮะก็คือเงิน1ล้าน SG นะครับเย้ไปนะฮะกิจกรรมนี้ง่ายๆครับไม่ยากครับ1ล้าน SG นะฮะถ้าเกิดค่าสตาฟนะครับถ้าเกิดค่าสตาฟนะฮะจะถูกปรับแพ้ฟาวตายกลับไปด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกวะเดี๋ยวคนที่ถามว่าสตรีมถึงกี่ทุ่มถึงกิจกรรมจบนะฮะถ้าแล้วก็มีอะไรนะจะมีเควสมาเรื่อยๆนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ผมอาจจะเดินผ่านคุณแล้วผมไปสแลชคิวคุณทุกอย่างนะฮะคุณอาจจะโดนได้นะครับฉะนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนะครับระวังตัวกันด้วยนะครับตอนนี้นะฮะใกล้แล้วนะครับ2ทุ่ม2นาทีแล้วนะฮะจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่เราเห็นอยู่ในนี้นะฮะไผ่อยู่ป่ะครับถือ TNT อยู่นะใช่ป่ะอย่าไปบอกกันเลยไผ่เดี๋ยวพอถึงเวลาผมบอกอ่ะให้ไผ่ทุบบล็อกตรงกลางเนี่ยเห็นป่ะที่ไอเดอะอันเนี่ยยืนอยู่เนี่ยเห็นไหมครับได้นะครับแล้วก็2อันนะอันนี้อีกอันนึงด้วยนะเนี่ยสองฝั่งนะฮะทุบบล็อกเดียวพอนะครับข้างในจะมีป้ายอยู่นะฮะก็ให้กดกันไปนะครับตอนนี้เหลืออีก3นาทีเราจะทำการปิดประตูแล้วนะครับผู้เข้าร่วมของเราในวันนี้นะครับมีทั้งหมด110คนแล้วกำลังเดินทางกันมาอยู่นะครับเรื่อยๆนะฮะระวังสตาฟ3คนที่ห้ามฆ่าด้วยฮะคือเดอะลิตเติ้ลฟิงเกอร์เคียวยาคุงนะฮะแล้วก็โอเคซิตี้นะครับ3คนนี้นะระวังไปโดนเขานะและระวังลาวาข้างล่างด้วยนะคุณจะไม่สามารถเข้ากลับมาได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าติดดีเลย์แล้วนะครับตอนนี้ถ้าคุณตกลงไปตายยังไงของก็หายแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นยศอะไรก็ตามนะครับฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับแล้วพอถึงเวลาก็หาที่ยืนให้มั่นๆนะครับอย่าลืมนะฮะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตอนสตาร์ทโดนอะไรกันนะครับหิวเหรอหิวนี่ก็ช่วยไม่ได้ครับก็จะมีขนมปังโปรยอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทุกคนหรอกครับระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะฮะนี่ดูแต่ละคนนะฮะมาชัดเจนกันนะครับเอาล่ะครับตอนนี้
สองทุ่มสามนาทีแล้วฮะใกล้ละใกล้ละใกล้ขึ้นมาทุกทีนะฮะสวัสดีเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์สตรีมด้วยนะแล้วก็คนที่อยู่ย้อนหลังครับถ้าวันนี้ใครดูไม่จบนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ youtube.com/theempchannel นะครับซึ่งจะย้อนหลังวันจันทร์นะครับที่2นี่เองนะครับผมตอนที่6โมงเย็นนะฮะ18นาฬิกานะครับอ่ะวันจันทร์ถ้าเราสตรีมวันเสาร์เราจะไลฟ์ย้อนหลังวันจันทร์นั่นเองนะฮะประมาณนี้แล้วก็สำหรับคนที่ดู YouTube อยากดูสดๆนะฮะแนะนำนะครับให้ไปที่ Facebook ของผมนะครับที่อยู่ลิงก์ทางซ้ายล่าง facebook.com/notinote นะครับก็ไปกด follow ไว้กด down ไว้อะไรก็ตามแต่นะฮะพอผมจะสตรีมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนสตรีมเนี่ยผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ครอบครัวของเรานะฮะทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะโดนหลอกแดกเท่าๆกันหมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะยังไงเข้ามาใช่ครับใช่มันก็เลยเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะผ่านการหลอกแดกด้วยกันอย่างเต็มที่นะฮะเชิญได้เลยนะครับที่ลิงก์ทางขวาล่างของของวิดีโอนี้นะครับ stakegen.com นั่นเองนะฮะแล้วก็อ่ะอันนี้ตอบคำถามเรื่องอื่นไปด้วยสำหรับคนที่ถาม default pack ผมนะฮะ texture pack ผมอันนี้นะครับ RTD Craft นั่นเองนะครับลองไปโหลดกันดูนะครับโอเค2ทุ่ม5นาทีแล้วผมกับสปาไปทุบป้ายก่อนนะครับจิ๊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 บเตรียมตัวกันนะฮะเตรียมตัวนะใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับใครจะเข้ารีบกดแล้วตัวไหนจะเข้าทันไหมเอ็กซ์คูฟีฟจะเข้าไหมนะจะกดไหมไม่กดแล้วนะหรือเปล่าวะเดินปะวะเอ็กซ์คลูซีฟจะเล่นปะวะไม่เล่นนะโอเคใครไม่เล่นนะครับขอให้โชคดีนะฮะผมทุบป้ายทิ้งแล้วจ้าตึงแล้วก็ตอนนี้ครับใกล้ถึงเวลาแป๊บนึง TP หาไพ่ก่อนใกล้ถึงเวลาทองของเราครับขอทำการไพ่ทุบฝั่งนู้นนะพี่ทุบฝั่งนี้นะเปิดการเล่นปราสาทนรกณบัดนี้ครับเชิญครับเอาเลยถึงเวลาแล้วฮะกดป้ายไปเลยครับกดป้ายไปเลยฮะแต่ละคนนะเอาให้ชัดเจนเลยครับใครไม่กดระวังไว้นะฮะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะฮะระวังไว้นะฮะระวังไว้นะครับไผ่ทำอะไรไผ่เฟลอะไรเฟลอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ระเบิดไปแล้วครับล่วงไปแล้วฮะ1ชุดครับไหนๆใครยังไม่ไปอีกใครยังไม่ไปอีกใครยังไม่ไปครับใครที่กดไปแล้วนะฮะจะโดนไบเน็ตด้วยนะครับระวังกันหน่อยนะฮะเริ่มไล่อีกฝั่งนึงก็มีนะฮะอีกฝั่งนึงก็มีนะฮะอย่าช้านะฮะอย่าช้านะฮะเร็วฮะรีบไปครับอย่ายืนยิ้มนะอีกฝั่งนึงก็มีนะฮะไม่ได้มีป้ายอยู่ฝั่งเดียวนะฮะระวังตายระวังตายระวังตายนะมัดเลยอ่ะเอออย่าไม่ยอมไปจะไปยังจะไปยังโคกฟ้าจะไปยังไปแล้วโอเคครับไปกันหมดแล้วรอไล่หมดแล้วเพื่อนเพื่อนมีเวลาถึง2ทุ่ม10นาทีครับในการหาที่หลบครับและจะมีการกด PVP ครับไปกดปุ่มอะไรเข้าน่ะเฮ้ยระเบิดหล่นครับเป็นระเบิดหล่นครับเดี๋ยวก่อนนะพบลาสครับพบลาสครับพบลาสทางนี้ผมทางนี้ข้างหลังคุณพบลาสรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้บ้างฮะพบลาสครับพบลาสคิดว่าจะอยู่รอดไหมฮะเดิมๆเหรอเดิมโอเคจัดให้เดี๋ยวจะจัดให้มันไม่เดิมๆสำหรับพบลาสอีกต่อไปฮะโอเคนะครับผมนี่อ้าวทำไมมาหลบอยู่ตรงนี้พิกซ่าซ่าไม่กลัวมาหลบอยู่คนเดียวมืดๆผมไม่เห็นนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นยากมากเดี๋ยวผมจะเอามุมมองพวกเขาให้ดูนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกจะติดสถานะตาบอดกันด้วยนะครับทำให้มองยากมากนะครับแต่ผมกินยาอันนี้นะตอนคืนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องนี้นะครับให้เพื่อนๆเห็นกันนะฮะเอาละระเบิดนะชึบเอาละครับตอนนี้ฮะไม่มีอีกรอบครับตายแล้วตายเลยครับไปฮะถือว่าคุณแพ้ไปแล้วนะฮะสเกลมันเป็นส่วนหนึ่งของฉากครับทำยังไงก็ได้ให้คุณอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ได้นะครับเหลืออีก2นาทีครับจะเปิด PVP แล้วนะฮะแต่ละคนครับเดี๋ยวก่อนนะเอเทนครับโอ้โหสวัสดีครับเอเทนสวัสดีครับแหมเอเทนครับผมขอถามคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นิดนึงนะครับทำไมถึงไปคบกับใจได้ครับทำให้รู้ว่าเพื่อนตัวเองแบงกี้สตาร์เขาจีบอยู่อะครับ
ไม่คิดว่าแบบเป็นการหักหลังเพื่อนนะฮะอ้าวกิบเลยเงียบเลยเฮ้ยไม่เอาไม่แย่โอเคผมรอกว่าอ๋อแบงค์มันหน้าตาไม่ดีใช่ไหมฮะใช่ไหมเอเทนเออไก่เลยใช่ไหมฮะแล้วเอเทนรู้สึกยังไงบ้างครับที่ช่างไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดราม่านะครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับเฮ้ยผมหาคนนึงอยู่นะคนนี้ผมต้องแกล้งให้ได้นะครับสวัสดีครับปงกนิชาครับปงกนิชาเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างนะฮะที่จะไปออกไปต้องทำหน้าทำตาอย่างนั้นด้วยฮะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เล่นกิจกรรมในครั้งนี้ฮะรู้สึกไงครับฮะรู้สึกไม่กลัวหรอกเพราะมีออกอยู่ข้างๆอ๋อแล้วเราจะโดนเพ่งเล็งไหมฮะว่าเป็นคนเป็นเพื่อนเพื่อนฟรีกับออกอย่างนี้นี่จะโดนเพ่งเล็งไหมครับคิดว่าจะโดนเพ่งเล็งไหมฮะไม่กลัวค่ะเราไปยังเปิดเผยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขาเปิด PVP แล้วเนี่ยฮะรู้สึกยังไงบ้างครับหนีดิโอเคครับไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่ขอให้ผมเช็คยศนะครับตอนนี้เปิด PVP แล้วนะฮะสามารถฆ่ากันตายได้แล้วนะครับเอาตามสะดวกเลยครับแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะคนที่ให้เช็คยศนะครับผมจะเช็คหลังจากเสร็จครับผมเจอเหยื่อรายแรกนะครับสวัสดีครับป้องพบครับป้องพบสวัสดีครับป้องพบครับผมมีเควสให้ป้องพบทำครับผมให้เวลาป้องพบ2นาทีครับป้องพบต้องฆ่าคนให้1คนครับเชิญครับถ้าฆ่าใครไม่ได้นะครับป้องพบจะตายเองนะฮะเทคชินโดนแล้วเว้ยมีเรื่องเว้ยมีเรื่องแล้วเทคชินยังไงตายเพื่อพี่เถอะเทคชินเอ้ยอย่าให้สเกลฆ่านะต้องฆ่าเองนะเราต้องฆ่าเองนะต้องขึ้นชื่อเรานะยังไงป้องพบเหลือ1นาทีครับป้องพบครับยังไงป้องพบป้องพบฆ่าไม่ได้นะครับเป็นสเกลิตันฆ่าได้ครับเหลืออีก1นาทีป้องพบเอาไงป้องพบจะทำไงครับป้องพบเมื่อไรไอ้ลาดมันไปทำอะไรเขาอะป้องพบครับจะหมดเวลาแล้วนะฮะระวังนะครับแล้วก็น่าจะตายนะฮะป้องพบนะฮะเดินไปเจอกลุ่มนั้นผมให้เวลายืดเขาจนกว่าจะจบกับกลุ่มนี้แล้วกันป้องพบครับป้องพบเอาไงครับเจอยูเกียสนะอัตตีกันนะยังไงครับเอาเพื่อนล่วงไป1คนครับเร็วมากเลยนะฮะยูเกียสนะครับอย่าบูชีฟครับอยู่ในการป้องกันของยูเกียสนะครับอย่าบูชีฟบอกกูไม่เกี่ยวแล้วกูไปแล้วฮะป้องพบตัวยูเกียสนะครับตายเองครับลาก่อยนะฮะระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งนะฮะจะมีไอเทมตกอยู่หรืออาวุธตกอยู่นะครับก็สามารถไปเก็บมาใช้ได้นะครับไผ่โยนไว้ให้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขึ้นไปข้างบนดีกว่านะผมเจอเหยื่อแล้วครับเฮ้ยไม่เอาคนนี้ดีกว่าเอาคนนี้ดีกว่ามุมเดิมเลยนะฮะหยุดครับหยุดเลยครับชื่ออะไรวะน้องแนทครับน้องแนทครับหยุดนิ่งๆครับน้องแนทครับตายแล้วตาบอดค้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ฮิวเอาครับอย่าไปคิดมากน้องแนทครับน้องแนทตอบคำถามผมหน่อยครับคำถามของผมนะครับก็คือถ้าตอบถูกน้องแนทก็จะรอดต่อไปนะฮะแต่ว่าถ้าตอบผิดก็ต้องกลับไปที่สปาวนะฮะคำถามของผมนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับที่มีการโหวตคู่รักนะครับในกลุ่มนะฮะที่มีการโหวตคู่รักในกลุ่มนะครับอันดับหนึ่งของการโหวตครั้งนั้นครับคือใครกับใครครับฮัลโหลอยู่ปะวะฮัลโหลกิบเงียบไปแล้วเลยครับให้เวลาตอบ10วิครับ10ครับ9ครับพี่โน้ตไผ่มึงตายเลยมึงไปเลยบายตายเลยโอ้พูดจานะฮะชัดเจนมากนะฮะคำตอบคือซีล็อกนะครับลุงกอล์ฟกับมือขวาของเขานั่นเองนะฮะเอาละครับเป้าหมายครับมาแล้วนะครับ
ใครฆ่าพูโตได้ครับคนนั้นจะได้ดาบไดมอนด์ฟอสหนึ่งอันครับหาให้เจอครับพูโตครับหาให้เจอฮะอุ้ยตอนนี้เหลือในแคสเซิลน้อยมากเลยอ่ะใครฆ่าพูโตได้คนนั้นจะได้ดาบไดมอนด์ฟอสหนึ่งอันครับอ่ะพิกซาซาเห็นแล้วยังไงพิกซาซาตามเปล่าเอาเว้ย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 ยังไงครับพิกซาซาตามพูโตแล้วฮะจะได้หรือเปล่าเพื่อดาบไดมอนด์ฟอสนะเว้ยเออได้เก็บคนอื่นเยอะเลยนะเว้ยตีกับฟาดเข้าไปแล้วครับผูโตครับยังไงตีกันครับเอ้าโอ้ยล่วงลงไปเองฮะผูโตยังอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่มีใครมาทำอะไรกับเขานะฮะบอกตำแหน่งครับผูโตอยู่บนสุดก็โลกิฟากานะครับได้ดาบไดมอนด์ฟอสหนึ่งอันมาเอาดิเอาเปล่าไม่เอาเหรอเอ้าไปฆ่าออมสินด้วยโอ้โหโคตรโหดครับเอ้าไม่เอาเหรอดาบไดมอนด์ฟอสฮัลโหลเอาไหมเอาเปล่าไปก่อนเอาให้ก่อนเอาไปนะโอเคครับโลกิสคณะตอนนี้ดูดีมากเลยนะฮะเป็นกิจกรรมที่สั้นมากนะครับสั้นอย่างนี้ก็ดีครับไม่เหนื่อยดีชอบนะครับนะครับตอนนี้สวัสดีครับไม่เป็นไรเข้าตัวก็เข้าตัวสวัสดีครับลาดครับลาดครับฆ่าโลกิสคณะให้หน่อยครับไปครับให้เวลา5นาทีครับถ้าฆ่าไม่ได้ลาจะตายเองนะครับเอาเว้ยเอาเว้ยแล้วเมื่อฆ่าได้ลาจะเลือกคนหนึ่งกลับมาที่นี่ได้ครับเอาดิคนที่ตายไปแล้วนะฮะแต่ถ้าโลกิสคณะฆ่าลาได้ก็สามารถเลือกคนหนึ่งกลับมาได้เหมือนกันนะครับเอาเว้ย5นาทีครับยังไงครับลาดยังไงฮะชึบชึบชึบเดี๋ยวกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไปไหนไปไหนเจอยังเหลือ4นาทีแล้วเจอแล้วครับนี่ไงนี่เอ้ายังไงครับลาดตกลงไปแล้วฮะโลกิสคณะยังไงจะตามเปล่าจะตามเปล่าขึ้นมาอีกรอบแล้วฮะลาดครับต้องเอามวยมาให้ถูกคู่นะฮะตีนี้ดีอยู่ข้างล่างอยู่ครับโลกิสคณะจะลงไปบวกไหมไม่นะฮะไม่นะโลกิสคณะบอกรออยู่ข้างบนนี่แหละสบายตัวที่สุดแล้วนะฮะขึ้นมาหรือเปล่าขึ้นมาไหมอุ้ยกำกูล่วงเองนะขึ้นมาอีกรอบแล้วครับเหลือเวลาอีก4นาทีอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังไงหาเจอปะเนี่ยไปไหนละชึบยูกิสคานะครับเจอเคียวยะเกือบตายฮะเกือบลั่นแล้วฮะเจอแล้วครับยังไงครับฟาดครับโอ้โหขวานไดมอนด์นะฮะกับดาบไอรอนฟอสครับมันคนละเรื่องกันจริงๆฮะโลกิสคานะกับยูกิสคานะโอ้ยเลือดและตายครับลาดครับเอาใครกลับมาครับจะเอาใครกลับมาครับลาดครับยูกิอาซุนะครับผมได้ยูกิอาซุนะกลับมานะครับแต่ผมขอเคลียร์ตัวของในตัวยูกิอาซุนะด้วยนะเดี๋ยวก่อนโอเคไม่มีของครับเชิญเลยครับได้กลับมาแล้วนะครับแต่ข้างหลังครับเฮ้ยวราวุธมาทำอะไรแถวนี้ไม่สนใจหน่อยวราวุธฮะไม่เอาอ่ะเดินหนีเขาทำไมเดินหนีเขาทำไมอ่ะวราวุธไปหลบอยู่ไหนกันหมดเนี่ยแล้วเขาจะเอาเราหรือเปล่าอ่ะเอาเปล่าบวกเปล่าสุดท้ายต้องเหลือคนเดียวนะบวกไหมไม่เคยมาปีนกำแพงอยู่ตรงนี้เนี่ยไหนเช่ที่พี่หาผมพัสเซอร์บอยสวัสดีครับพัสเซอร์บอยโอ้ยกูทักแป๊บเดียวมึงตายแล้วสกาเลตครับสกาเลตมีใครที่อยากให้เอากลับมาไหมครับมีไหมใครที่อยากให้กลับเข้ามาเล่นกิจกรรมอีกรอบครับสกาเลตPPE Z ตามคำขอเลยครับ PPE Z กลับเข้ามานะฮะเอาละครับยังไงฮะจัดกันไปแล้วกันนะครับเอาเว้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรวะใครเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เหลือกี่คนครับนับให้หน่อยครับสตาฟช่วยเยอะเยอะอยู่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 โอ้คีเปอร์โบลอนโน่หนูโบลอนอยู่เรานี่เองนะฮะโบลอนครับตามที่มองแล้วน่าจะต้องเดินหนีแล้วล่ะครับพายหยุดก่อนหยุดก่อน
จอดจอดจอดจะตายจะตายโบรอนครับใครในนี้ที่โบรอนอยากให้ตายที่สุดครับฮะโบรอนยูกิสาคานะจัดให้ครับผมจัดให้ฮะตรงตัวเลยจัดให้ครับร้านเรานัดนายไปเรียบร้อยแล้วฮะยูกิซากานะครับนะโอ้โหหักเหลี่ยมโหดกันมากครับตรงนี้เจอเอาไว้เอาไว้ยูกิอาซุนะครับเจอโบรอนแล้วครับยังไงตบไหมจะตบไหมเอาครับยูกิอาซุนะครับแขนแทนเพื่อนครับต้องฆ่าแล้วจุดๆนี้ต้องฆ่าแล้วยังไงยังไงแบบมือไม้สั่นไปหมดแล้วเอาไงเอาไงกระโดดกระโดดครับกระโดดฮะเอ้ยโจโดนตีข้างหลังเนี่ยใครใครใครกูเองกูตีเองไม่มีอะไรแฟลเฉยตีอะไรข้างหลังอะไรฮะอย่าทำอะไรเราเลยนะฮะอ้าวเดินไปเจอเหยื่ออีกคนครับพิกซ่าซ่าครับนั่งอยู่ทีเดียวครับมอบครับมอบครับยูกิอาซุนะครับยูกิอาซุนะครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะดูดิมีใครเหลือบ้างครับยูกิอาซุนะครับจงไปฆ่ามองกานิชาครับโอ้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยเจอสกาเลตมาแล้วสกาเลตเอาแล้วครับจังหวะนี้บวกกันตัวๆฮะดูครับดูเลือดครับสูสีสูสีคู่ขี้สูสีดูดีกันมากแล้วโอ้โหยังไม่ได้ฆ่าเลยฮะโอ้กำลังบอกว่าให้ไปฆ่ามองกานิชาเลยนะครับเอานะฮะ PPE Fat ครับ PPE Fat ครับจงไปหาหมวกเพชรไม่เอนชานต์มาให้ผมหนึ่งอันครับไปเอาไปจากไหนเนี่ยครับไผ่มันก็ต้องหาที่โยนแล้วแหละถ้างั้นน่ะเร็วครับให้เวลา3นาทีครับนี่ไผ่จะเอาไปโยนนั่นไงนั่นไงใครยืนอยู่หมวกเพชรไม่เอ็นชาร์ดด้วยใครใส่อยู่ PPE ครับเห็นแล้วฮะเอาด้วยยังไงยังไงยังไงเดินตามแล้วเดินตามแล้วจะเอาไหมเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เอ้าลงไปแล้วครับหล่นจัดผมบอกแล้วโอ้โหอยู่นี่นะหมวกเพชรไม่เอ็นชาญนะน่าเสียดายครับตอนนี้เหลือกี่คนครับหมวกกันนิชานี่รอดมา2ทีนะเดี๋ยวก่อนอยากให้ใครกลับมาในกิจกรรมนี้ครับขอ2คนเดี๋ยว2คนด้วยเออให้2คนเลยใครครับใครจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมให้เวลา5วิครับพันช์นะครับผมพันช์นะฮะมีของในตัวไหมผ่ายเช็คดิเอาของในตัวออกอีกคนครับอ้าวเดกาลอนครับทำไมมาตอนนี้ครับกลับไปเลยฮะโอเคผมเคลียร์ของเขาแล้วครับพันใครครับเดอะสควิดนะครับเดอะสควิดคนนี้เป็นผู้หญิงนะฮะสเปคมองนะแจนนะครับอายุ8ขวบนะฮะอ้าวมองทำไมทำเงี้ยมองนั่นแหละครับไม่อยู่นะฮะเอาละครับมีใครเหลือรอดอีกบ้างครับยังมีใครเหลือรอดอีกบ้างครับตอนนี้มีมาเหลือกี่คนวะน่าจะไม่กี่คนแล้วนะมีกัปตันเจกัปตันเจยังไม่เจอเลยกัปตันเจสวัสดีครับกัปตันเจครับกัปตันเจอยากให้ใครกลับมาครับกัปตันเจอยากให้ใครกลับมาครับมีในใจไหมฮะยูกิซากานะเหรอครับได้ครับกลับมาครับมีคนรักนะฮะมีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักนะครับกลับมาแล้วฮะยูกิซากานะนะฮะมาฆ่าโบรอนเอาเว้ยมีการแบ่งของกันเรียบร้อยแล้วนะฮะกลับไปไหนไปแล้วกลับมาทำไมครับอย่าทำลายผู้ฉิงเลยนะฮะโบรอนบอกนะฮะอ้าวได้ได้สกาเลตครับ
ผมมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกครับกัปตันเจกับยูกิซากานะครับเอางี้ดีกว่ายูกิซากานะต้องตายก่อนโบลอนนะครับไม่งั้นสกาเลตจะต้องตายแทนโบลอนเย้ฮีโร่ให้ไปป้องโบลอนนะฮะสกาเลตกูไปนะครับยังไงฮะวิ่งแล้ววิ่งแล้วสกาเลตต้องตายก่อนโบลอนนะครับไม่งั้นสกาเลตจะตายตามไปด้วยนะครับนี่มันเควสเลสคิวเนี่ยเอาฮะยังไงฮะส่วนกัปตันเจครับเควสของกัปตันเจครับฆ่าสตาฟให้ได้1คนครับอะไรนะถ้ากัปตันเจฆ่าสตาฟได้1คนครับกัปตันเจสามารถเลือกเอาคนกลับมาได้5คนครับโอเคเอาฮะมันมีนูหล่นอยู่อ่ะหาเอาไม่รู้ใครเก็บไปสตาฟบินสุดนะอยู่บนสุดตลอดนะห้ามลงมาไอ้นี่นะประการเลยตอนนี้เฝ้าแล้วฮะเฝ้าบัวรอนแล้วครับยังไงฮะเอาละเหลือใครอีกตอนนี้เหลือสกาเลตเหลือโบรอนเหลือกัปตันเจเหลือลาสเหลือใครอีกอ่ะมีใครอีกไหมที่ผมยังไม่เอ่ยชื่อวราวุธกับพันช์นะครับแล้วก็มองการิชาครับวราวุธครับเก็บมองการิชาครับ ภายในเวลา5นาทีครับเอาละเอาละมือไงมือไงมือไงก็ลองดูแล้วกันว่าใครใจนี่ได้พันครับมองกันดิชาเขาเอาคุณกลับคืนมาฮะคุณไปปกป้องเขาด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะ เอาละเอาละยังไงฮะชุบยูกิสักนะครับอยากให้ใครกลับมาอีกไหมครับมีไหม PPE แฟดเหรอได้ครับตามนั้นฮะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เคลียร์ของให้ตัว PPE แฟดด้วยครับชึบชึบชึบเคลียร์ทิ้งนะเคลียร์ทิ้งโอเคครับโอเคอ่ะเคลียร์แล้วครับฮะเอาละครับเอาสกาเลตฆ่าใครอ่ะวราวุธครับโอ้โหจัดการไม่ได้ฮะเอาละยังไงฮะตอนนี้บอลอนยังอยู่ป่ะเนี่ยบอลอนหนีไปนานแล้วอ๋อยังอยู่บอลอนครับถ้าไม่เปลี่ยนที่ในอีก1นาทีสแลชคิวแน่นอนครับ เอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาเลยยังไงยังไงแต่ละคนตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นวงจรชีวิตนะฮะวงเวียนชีวิตที่เรียกว่าหนักนะฮะบอลระวังหลังนะระวังบอลระวังหลังตอนแรกว่าจะให้ถังนมบอลแล้วไม่ให้ ได้เปรียบเยอะไปแล้วบอลเนี่ยเปรียบได้เปรียบเยอะโอ้ยกับตอนเจกับสกาเลตบวกกันอยู่พี่จริงเหรอโอ้ยเย็นเย็นดิโอ้ยอ้าวกรรมมาถึงก็ตายไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับกับตอนเจตายนะฮะเอาเว้ยตอนนี้เหลือริวกี่คนครับสตาฟรอดแล้วสตาฟรอดแล้วนะฮะสกาเลตช่วยชีวิตสตาฟนะเอาครับสตาฟครับฆ่าคนให้ได้1คนครับไปครับ3คนอ้าวนะฮะอ้าวผมให้เวลาสตาฟ3นาทีครับไม่งั้นจะหักคนละแสนนะครับ ไปครับเดี๋ยวตบ PPE แล้ว เอาเว้ยเอาเว้ยเอ้ยเจอโบลอนแล้วเว้ยสตาฟก็เจอโบลอนแล้วสกาเลตสกาเลตมาคุ้มครองโบลอนเลยสกาเลตแล้วลาสยังไม่ตายนะโบลอนตายสกาเลตตายด้วยนะเอาเว้ยยังไงสกาเลตสกาเลตตบสตาฟเอาเว้ยยังไงสกาเลตบอกบินได้แล้วไงวะเอาเร็วตี
ยังเหลือ3นาทีอยู่โอเคพี่ตี้เอาไงแสนนึงเลยนะเว้ยก้อยไม่เสียแล้วฮะก้อยตายไปแล้วเร็วๆๆๆอ่ะเฮ้ยยังไงยังไงเจอ PPE แล้วยังไงเอาไงออกออกเอาไงครับเหลืออีก2นาทีครับออกอ้าวออกกูเงียบไปแล้วเคียวยาหาอยู่อ้าวกำเขียวยะเจอโบรอนอีกครั้งครับแต่มิสการ์เล็ตคุ้มครองอยู่จะทำยังไงได้บ้างครับเอ้ย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 โอ้ย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 เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสการ์เล็ตให้โบรอนตายไม่ได้เลยครับไม่งั้นเขาตายเองนะฮะเหลืออีกโอ้ยธนูเว้ยธนูธนูสตาร์ฟกูเจอธนูไล่ยิงโหดเอาฮะเอาฮะยังไงยังไงเอาผมเปลี่ยนเป็นไม่จำกัดแล้วกันอ่ะเอาจนกว่าจะฆ่าได้อ่ะเร็วอ่ะโบรอนหายโบรอนหายแล้วกันเลยตามพีพีอีตายหาไปแล้วครับโบรอนหายไปแล้วครับยังไงครับยูกิฟากานะครับไล่ฆ่าโบรอนครับเอาเลยเอาเลยยังไงสการ์เล็ตเจอยูกิฟากานะฮะอ้าวคู่เก่าครับเออเอาไงเอาไงโบรอนตายแล้วเอาโบรอนตายแล้วสการ์เล็ตตายตามครับโอ้ยูกิสการ์เล็ตยังไม่ตายครับไปครับสการ์เล็ตครับลาก่อนโอ้โบรอนตายตอนไหนเออเหลือกี่คนครับเหลือกี่คนครับตอนนี้เหลือกี่คนพันนะครับเหลือพันคนเดียวเหรอเหลือแค่นี้เหรอมงกุฎนิชาครับสองสองสองสามมงยูกิยูกิสามคนเอาครับตอนนี้ครับห้ามตีกันนะครับห้ามตีกันนะฮะให้มาที่ชั้นบนสุดตรงกลางครับห้ามตีกันนะนะครับเดินทางไปให้ถึงครับเดินทางไปให้ถึงนะฮะระหว่างทางใครตายก็เท่านั้นนะฮะผมรออยู่บนนี้นะฮะภัยครับไปเก็บสักคนฮะเดินทางให้ถึงครับใครมาถึงเมื่อไหร่จะบอกกติกาของเราครับเอาละครับมีใครขึ้นมาถึงยังนะฮะเอาละเอาละยังไงฮัลโหลพี่ต้องดูยูเกียสินะทำไมอ่ะยังก็เล่นเกมอ่ะยังก็อยู่ในหนังเลยของฝันนะตอนนี้มันกลัวดิลนลนลนเอาครับไม่ใช่พี่เคยเห็นแบบในแบบพวกหนังไอ้อะไรนะที่มันอย่างไอ้นึกไม่ออกอะที่ว่าพื้นมันจะหายไปเรื่อยๆอ๋อระวังนะระวังแล้วพี่ได้บอกว่ายูกิไม่ร่วงเลยร่วงไปแล้วด้วยเหรอยังไม่ตายไม่ตายพอเร็วเร็วเร็วขึ้นมาให้ได้เป็นคนแรกแล้วครับใครจะขึ้นมาได้ครับเขาจะขึ้นมาได้ครับคนที่ขึ้นมาได้คนแรกนะฮะพันช์ครับคุณสามารถเลือกคนกลับมาได้3คนครับเอาใครครับพันช์พิกซ่าซ่านะครับไผ่เคลียร์ตัวพิกซ่าซ่าหน่อยโลกิสักขณะนะครับเคลียร์ตัวโลกิพิกซ่าซ่าเอามาเลยครับพิกซ่าซ่าเอามาออกเข้ามาเลยครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปอยู่นี่ก่อนต้องเคลียร์ตัวก่อนอีกคนหนึ่งครับพีคนะครับเอาครับเคลียร์ตัวก่อนเคลียร์ของก่อนไผ่เคลียร์เลย3คนนี้เคลียร์เสร็จแล้วก็ไปได้ครับเอานะฮะใครมั่งนะไม่ทันนี่อยู่ข้างบน3คนเนี่ยยกเว้นพันช์อะพันช์ไปได้ครับพันช์ไปได้ครับเนี่ยเอาครับมาเร็วมาเร็วเคลียร์ยังเคลียร์เสร็จยังไปเดี๋ยวโลกิเสร็จแล้วครับเอาของเอาเกาะออกด้วยเคลียร์เคลียร์เคลียร์พีกละชุบชุบชุบโอเคเอาเกาะออกด้วยดิโอเคโลกิสักคณะเอาออกยังโอเคโอเค
เอาครับใครฆ่าพันธ์ได้คนแรกนะครับใน3คนนี้ครับคนนั้นจะได้ดาบกับขวานครับมีร้องหย่าด้วยเอาละมึงเอาแต่ใครโดนพันธ์ฆ่าคนแรกถ้าเกิดพันธ์ฆ่าใครได้คนนึงก็ถือว่าจบเลยนะเออเรื่อยๆฮะยังไงครับพิกฟ้าดักครับปีดักครับมีคิปเปอร์เกิดเรื่อยๆครับยังไงยังไงยังไงเอาเปล่าเอาเปล่าฆ่าได้เปล่าสเกลเยอะสเกลเยอะพัดโดนลงกี่สถานะตบครับมีพิกฟ้าอีกคนครับเฮ้ยไม่สู้คืนหน่อยเหรอฮะไม่สู้คืนหน่อยพัดไม่เอาอ่ะฮะโอ้ยลงกี่สถานะครับยังไงยังไงโอ้ยลงกี่สถานะจะทำอะไรได้ไหมฮะพันธ์อยู่ไหนแล้ววะตายไปแล้วหรอหนีไปไหนแล้วหนีไปไหนแล้วหนีไปแล้วเหรอไม่เป็นไรคอยดูให้หน่อยครับตีได้ทุกคนครับตีได้ทุกคนครับยังไงยังไงเอ้าใครล่วงไปอีกกี่สถานะล่วงไปแล้วครับตามใครครับตามใครไปฮะฆ่าได้แล้วเหรอพันตายแล้วเหรอเรียบร้อยครับเอาแล้วโอ้ยไปเก็บมอร์กานิชาด้วยครับตอนนี้รู้สึกจะเหลือแค่4คนใช่ไหมมีเช็คเช็คใครยังอยู่บ้างใครยังอยู่บ้างครับใครใครบ้างครับเหลือใครบ้างครับพีคโลกิสองคนนะสองคนเท่านั้นตอนนี้อ้าวดูกี่สักคณะก็อยู่แล้วอีกคนนึงไม่อยู่แล้วเหรอใครวะที่มาพิกซ่าซ่าไม่อยู่แล้วหรอล่วงไปแล้วอ๋อโอเคครับอ้าวนะฮะเราน่าจะจบกันได้แล้วนะครับ3คนนี้ฮะผมจะรออยู่ที่ตรงไหนดีวะตรงไหนดีพายข้างบนก็ได้พี่ง่ายดีข้างบนสุดนะครับเราจะมาตัดสินกันครับมาตัดสินกันนะฮะบนสุดเลยตรงกลางเหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งตีกันนะระวังนะเดินทางก็ล่วงเองก็ซวยไปเอาละครับมาฮะมาเร็วจะมาตัดสินใจแล้วครับการตัดสินอันแรกครับ3คนนะมาถึงยังเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยกลางกลางไปอย่าเพิ่งตีครับยังไม่ตีครับข้อแรกจะยังไม่ตีกันครับเราจะวัดกันนะฮะว่าเขาเราจะวัดดวงกันเล็กน้อยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วยุกิสุดแล้วสุดแล้วโอเคครับไวลิตเราจะวัดกันที่ไวลิตนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คนะฮะไวลิตใครเหลือน้อยที่สุดใน3คนนี้นะฮะคนนั้นตายครับดูของยุกิก่อนครับยุกิสาคณะหมดวันที่5เดือน2นะครับโลกิสาคณะหมดวันที่22เดือน2นะครับเอาละตอนนี้ยูกิอาสนะไอสกนะลำบากละใช่ไหมและพีคหมดวันที่เท่าไหร่นะ9เดือน2ครับยูกิสกนะตายครับ เสือกไว้ลิตน้อยสุด โอ้ยเอางี้แหละง่ายๆครับชิวๆฮะเอาเลย สองคนนี้ครับอยากตัดสินยังไงกันดีฮะอยากตัดสินยังไงกันดีเอางี้ดีกว่ามวยทะเลเปล่าพี่ไม่เรามาเล่นค้อนกระดาษกันไกลกันดีกว่านะครับนะครับค้อนแป๊บนึงนะโอเคผมจะแจกบล็อกให้คนละบล็อกนะครับไอ้3บล็อกนะครับนี่นะเก็บไปคนละชุดพอนะเก็บไปคนละชุดพอเวลาเราคลิกเมาส์อ่ะมันจะไม่โชว์ว่าเราถืออะไรใช่ไหม
แล้วก็โยนออกมาครับไปยืนกันคนละข้างเลยครับไปยืนกันคนละข้างเลยครับไม่ต้องไกลขนาดนั้นดิเอาแค่แบบโยนของแล้วไม่เข้าตัวกันอ่ะไม่ปนกันอ่ะเอออยู่อย่างนั้นนะฮะนี่ก็ได้ตั้งกำแพงกั้นไว้ก็ได้เอานะครับหินนะครับคือค้อนนะครับดินคือกระดาษนะครับไม้คือกรรไกรนะครับเราจะเล่นกัน3ยกนะครับค้อนกระดาษกรรไกรนะผมจะนับ3 2 1แล้วค่อยโยนนะเตรียมตัวนะหินค้อนดินกระดาษผมว่าเป็นวัตถุง่ายกว่ามั้งเพราะว่ามันมีกรรไกรอยู่แล้วไม่นี่เดี๋ยวอันนี้บอกไว้ไงจะได้รู้อะไรชนะอะไรไงหินค้อนดินกระดาษไม้กรรไกรนะครับเตรียมตัวนะถือเอาไว้คือแบบไม่ต้องถือไว้ในมือครับแบบเวลาเราเอาไม่เวลาเราถือไว้ในมืออ่ะเราเนี่ยเราใช้เมาส์ดูสตรีมเนี่ยครับลองดูสตรีมของผมใช้เมาส์อ่ะคลิกเอาไว้อ่ะคลิกให้มันลอยๆเอาไว้อ่ะว่าเราจะออกอะไรอ่ะครับแล้วเราก็โยนพอผมบอกโยนก็โยนเลยนะครับเตรียมตัวนะคอนเอ้ย1 2โยนครับเสมอครับอ๋อเหมือนกันเอาใหม่เอาใหม่โยนใหม่เตรียมตัวนะ1 2 3เสมอครับมึงเป็นแฟนกันได้เลยเนี่ยมึงใจตรงกันมากเลยเอาใหม่ฮะ1 2 3โยนครับเอาไม่เหมือนกันแล้วเว้ยพีคชนะครับอันแรกครับพลิกออกกันไกลนะครับโลกิสกนะออกกระดาษนะครับ1ฝูนะ1ฝูนะเดี๋ยวนะ1 2 3โยนครับเฮ้ยเมื่อกี้ออกช้าครับเอาใหม่ครับพลิกชนะนะแต่พลิกออกเร็วกว่าเยอะนะครับโลกิสกนะออกช้านะแต่พลิกจริงๆพลิกชนะแต่ว่าไม่เอาใหม่ถือว่าออกช้าเดี๋ยวนะครับ1 2 3โยนครับเสมอครับเสมอเมื่อกี้ต้องให้ออกใหม่เพราะว่าออกช้าคนนึงนะแต่ออกช้าแล้วยังเสือกแพ้อีกนี่ผมก็งงเหมือนกันนะฮะจับตัวนะครับ1 2 3เสมอครับมันใครอยากเสมอกันจังเนี่ย1 2 3พีคออกช้าครับขอเก็บอีกทีครับพอซ้ำปุ๊บให้โยนเลยนะซ้ำเลยใช่ไหมซ้ำเลยก็เอาเลยซ้ำปุ๊บให้โยนเลยนะนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจผมก่อนนะไม่ต้องสนใจคนทักสนใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต่อไปถ้าใครออกช้านะครับผมปรับแพ้นะครับเดี๋ยวนะ1 2 3โยนครับเสมอครับเป็นแฟนกันแน่ๆเลยเนี่ยไม่เสมอกันมาหนึ่งสองสามโยนครับเฮ้ยเดี๋ยวค้อนกระดาษกันไกลพีคชนะครับผมโอ้ยเป็นพีคครับได้เงิน1ล้าน SG นะครับไปนะฮะยินดีด้วยนะครับโลกิสักนะตายนะครับพีคเดี๋ยวผมฆ่าคุณทิ้งก่อนนะกลับที่สปาครับไปมอบรางวัลกันนะฮะสบายเลยนะฮะพอจะง่ายก็ง่ายกันอย่างนี้เลยเนาะเพพีก1ล้าน SG ครับเนี่ย1ล้านจริงนะยินดีด้วยนะครับผมได้เงิน1ล้าน SG ไปใช้ฟรีๆนะครับสบายๆนะครับเอาล่ะวันนี้เราขอจบกิจกรรมแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับปราสาทนรกครับก็เป็นกิจกรรมที่โคตรสับสนนะฮะอะไรก็ไม่รู้มั่วมากนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รอบหน้าละกันนะครับอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเป็น MCG League นะฮะคัดคนรอบสุดท้ายแล้วนะครับในการแข่งกันนะฮะเพื่อที่จะไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมนะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ด้วยนะครับสำหรับแต่ละคนนะครับที่ชอบ MCG League นะครับแล้วเดือนหน้าครับเราจะเปิดตัวลีกแบบใหม่นะครับผมก็รอดูกันไปว่าจะเป็นลีกยังไงนะครับสำหรับตอนนี้ครับขอลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาเล่นกันนะแล้วมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ